Road to Miss Grand Thailand 2023แรงเกินต้านและยังคงสร้างกระแสความนิยมท่วมท้นในทุกช่องทางทีมนางงาม Miss Grand Thailand จัดตำนานบทใหม่ไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022ชื่อเสียงเงินทองโอกาสมากมายพุ่งเข้าใส่ไม่หยุดนับตั้งแต่ที่ได้รับตำแหน่งกวาดรายได้ไปแล้วกว่า30ล้านบาทรองทุกตำแหน่งไม่น้อยหน้างานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเวทีนางงามสัญชาติไทยลิขสิทธิ์โดยคนไทยภายใต้บริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนทุ่มงบจัด Road to Miss Grand Thailand 2023แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการประกวด Miss Grand Thailand 2023ประกาศจังหวัดเจ้าภาพเผยโฉม PD หรือผู้อำนวยการกองประกวดทั้ง77จังหวัดว่าที่ผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2023ตบเท้าเดินแฟชั่นโชว์นับ100คนของรางวัลจุกๆมีทั้งมงกุฎเกียรติยศเงินสดคอนโดมิเนียมสปอนเซอร์ร่วมสนับสนุนมากมายแถมเซอร์ไพรส์ไม้เด็ดกับการแต่งตั้งน้องฉัตรชัดชัยเพียงอภิชาติเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังร่วมสะบัดแปลงให้สาวงามตลอดซีซั่น2023เป็นวันแถลงข่าวของ Miss Grand Thailand 2023ข้ามปีไปเลยพี่ข้ามปีไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้สนับสนุนให้การต้อนรับที่ดีแล้วก็ทุกคนก็บอกเฮ้ยทำเร็วๆเข้าเพราะว่าแต่ละจังหวัดกำลังมีกระแสก็เลยแถลงข่าววันนี้ว่าเงื่อนไขกติกาจังหวัดเจ้าภาพและรางวัลจะเป็นอย่างไรวันนี้บอกหมดครับแน่นอนทุกคนจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะได้ตำแหน่งอะไรคุณจะต้องฝึกฝนอะไรมาครับก็อย่างน้อยๆที่แน่ๆเลยก็คือของรางวัลเยอะขึ้นนะครับเงินสดจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษอะไรต่างๆที่มากขึ้นแล้วเราต้องการสแตนดาร์ดที่สร้างซูเปอร์สตาร์ในเมืองไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นทางในการเบิกทางว่าเวลาที่คุณมาอยู่กับแกรนด์แล้วเนี่ยคุณไม่ใช่มาเป็นเพียงนางงามเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนบริบทของนางงามแกรนด์เป็นนางงามที่สามารถใช้ชีวิตเป็นซุปตาร์ได้อย่างนั้นชอยของพีดีแต่ละจังหวัดต้องเลือกคนที่พร้อมจะเป็นซุปตาร์ให้พี่นวัดสิก็ตอนนี้นะครับประมาณ 20-30% ก็พีดีเป็นวัยรุ่นหมดครับนะฮะตอนนี้เราแทบจะประกวดพีดีแล้วนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็แข่งขันเอาหน้าเขาสู้นะฮะนอกจากความสามารถแล้วตอนนี้ก็มีทั้งหล่อมีคู่จิ้นตอนนี้พีดีเริ่มมีคู่จิ้นกันเองชายชายหญิงหญิงนะฮะติดตามกันไปนะฮะเพราะว่าของเราม่วนมากเหมือนซีรีส์ทั้งกองเลยฮะก็ถือว่าเป็นสีสันละกันนะครับอยากจะให้เขามีความสุขในการทำงานเพราะว่าถ้าคนเราทำงานอย่างเดียวมันจะเหนื่อยง่ายแต่พอมันมีเรื่องอะไรเข้ามาประกอบร่างเข้าไปมันก็จะทำให้ทุกคนแบบเฮ้ยมันก็เอนจอยแล้วก็จะมีอะไรที่มันเป็นสีสันครับพี่นุ่มวัดไปมูอะไรมาเนี่ยไม่ได้มูเลยเอาจริงๆนะครับด้วยความพยายามด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆว่า10ปีเราอยากจะให้หลุดพ้นในสิ่งที่หลายคนอาจจะแบบยังคาใจว่าเวทีแกรนด์หรืออะไรเงี้ยอาจจะ5บาท10บาทไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ทุกคำพูดทุกคำดูถูกทุกคำที่มีการบอกกล่าวมันคือกำลังใจของผมทั้งนั้นทำให้เราตั้งอกตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราพยายามมันไม่เคยทรยศตัวเราก็เลยได้รับความไว้วางใจในปีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับปีหน้ายังไงก็แล้วแต่เราจะทำทุกกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ดียิ่งขึ้นครับโมเด